ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่เพื่อเป็นที่ว่าการจะช่วงกระชวยหัวใจนะคะให้กับพี่น้องของเราอำเภอกระนวลนะครับเป็นประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี66ครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันผมได้มีโอกาสได้เดินทางกระนวลนะคะผ่านมาก็เลยงานชมงานประเพณีแวะเก็บภาพให้ท่านผู้ชมเราชาวอโนกาชาวกระนวลของเรานะคะให้เยอะๆให้มากๆนะคะเพื่อเป็นการสืบทอดนะคะให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราสืบบังไฟว่ะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับท้องฟ้าก็เป็นใจนะครับน้องเราก็มาร่วมชมร่วมเชียร์ที่บ้านที่เซ็นน้องอุดมมัดละจังบาทมัดละยีเสียบบอกว่าละมัดเอาผู้ละมัดเดี๋ยวเอาผู้ละมัดอันนี้บ้างยักษ์บาทครับนี่อันนี้บ้างละหาเอาจะซื้อหลายจะน้อยน้องคุณยายคนที่ซื้อกินเยอะเอาคนละเท่าครับคนละหาบ้างงั้นบอกอันนี้บังละสิบอันนี้ยังมัดละยี่สิบบังละยี่สิบคือมัดละยี่สิบหรือผมเอาเบิดเพื่อนเลยมัดละยี่สิบเพราะฉะนั้นว่าอันนี้มันมัดหนึ่งเลยอันนี้ก็มักลาบังละเศร้าเลยยังบาดได้พวกเนาะคนที่40ค่ะเอาไปจังกันนี่เองเอาแป้งกันจะย่ายคนละ40อันนี้บังละ10เอาคนละบังก็ได้เอาอันเนี้ยอิ่มจะตายแค่หั่นดอกได้เท่าไหร่แล้วนะ40ค่ะแม่เอานี่อีกมันเป็น45ซ้ำกันถ้าทำมันดีกันแล้วก็เอาอันนี้เนาะว่าเอาดอกเอาซ้ำนี้พอแล้วบังไงว่าเป็นตะเล่นเนาะก็ไม่ได้มีหมดเลยไปเล่นบ้านเอาเดี๋ยวยังเสือเอาเงินมาแบบ80บาทเอาผู้ใดพยาบาลเดี๋ยวนี่พ่อจ่ายให้ก็ได้นี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนหางไหมเดี๋ยวนี่พ่อเปลี่ยนไหมแม่นป่ะครับว่าผมยันมันนั่นนั่นเนื้อย่ายขายตรงนี้ย่ายจะผ่าย่ายเป็นร้อยนี่คนดีจะบังกระสีแบบนี้บังกระสีเนาะยานะคะยาอันนี้บ้างเลยปฐมพยาบาลเครื่องต้นนะคะอยู่ที่ในไทยป่ะถ้าเจ้าแม่บ้านใดที่ย้ายไปอยู่ในเขตนะคะก็สามารถที่จะมาที่จะมาที่จะเพื่อปฐมพยาบาลเครื่องต้นที่เราไม่เปลี่ยนจะมาที่เดือนหน้าวันที่เท่าไหร่ละ10กว่านี่นี่บางนี่บางขึ้นมา60บาทบางละ60ได้จัดเตรียมได้จะทำเครื่องต้นในการประถมพยาบาลจ่ายเงินหมดไปได้หมดแล้วเชิญตัวแทนของผมจะทำดูบ้างว้าวเขาดีใจเด้ดิโชว์ดูโชว์ดูจักบาทเนี่ยหา10คนละ50บาทสำหรับท่านนะคะที่มีอาการวิงเวียนไม่ไหวจริงๆนะคะเรามีรถกู้ชีพนะคะจอดนะคะสแตนบายไว้กับท่านแล้วนะคะก็ท่านสามารถที่จะใช้บริการได้นะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะอากาศมากที่จะไม่ต้องใช้บริการค่ะเพราะว่าอากาศปลอดโปร่งนะคะแล้วก็เย็นสบายนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะคะเจ้าปู่เจ้าย่าของเรานะคะก็ได้โปรยน้ำฝนนะคะให้สำหรับนะคะเราชาวพี่น้องอำเภอกระนวลให้ชุ่มฉ่ำบักเสียชีพูดจำได้ครับซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะสำหรับชาวอำเภอกระนวลของเราค่ะพูดยากกูหน่อยแล้วจำได้ครับมันขี่รถขั้นสีดำมันขายยังวะชาวมอญจักรและชาวสวนจักรย่าจะมีหนึ่งขบวนแล้วนะครับเดินหน้าไปเลยครับเดินหน้าเข้าทางทิศใต้นะครับบริเวณหน้าหอประชุมอำเภอกระนวลนะครับเข้าด้านทางทิศใต้นะครับตามจุดที่กำหนดนะครับขบวน1234เจ้าหน้าที่ของเราได้ปักป้ายกำหนดจุดให้แล้วทาสีตีเส้นกำหนดไว้แล้วขอความกรุณาจอดเป็น2แถวนะครับเพื่อให้มันพอเพียงซึ่งทราบว่าขบวนของแต่ละขบวนมีหลายชุดหลายคณะอย่างเห็นว่าให้ขบวนของเส้นอย่างยังไม่ต้องมาสนใจนะครับอยากได้ลูกโป่งวะ
ที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่สนามที่ว่าการอำเภอกระนวลในขณะนี้นะครับหมู่ไหนครับที่กำลังเคลื่อนเข้ามาครับน่าจะเป็นหมู่ที่7นะคะกำลังเคลื่อนเข้ามาจำได้ครับค่ะขอประชาสัมพันธ์นะคะขบวนนะคะบ้างไฟนะคะจากโครงการบริหารส่วนตำบลหนองโพนะคะก็ทำด้วยใบตองนะคะท่านสังเกตดีๆนะคะตัวบ้างไฟนะคะด้วยใบตองนะคะไม่ได้ทำด้วยลูกนูไปเห็นได้ยังนะคะให้ท่านสังเกตค่ะขอบ้างไฟของโครงการบริหารส่วนตำบลหนองโพนะคะลูกนูอย่างทำด้วยทำนั่นล่ะมันมีหรอกนี่ลูกหมูนี่แหละลูกหมูอ๋อว่าอันนี้อีกก็ละปิดชิบปิดชิบบ่มีหยังแล้วถ้าเจ้าแฮ่แล้วมั้งถ้าไปใบชาติโอ้ยไม่ควรจะให้มีหางฟาดปากเลยโอ้ยไทยซีก็บอกตะเก็บตะหยาดยังไม่ไงมากทานบริษัทจะขอของใครอยู่ดีนั่นแหละก็อย่ามาสร้างตกมันเลยนั่นเร็วของมีขาเดี๋ยวพ่อมันกันกับเนี่ยตกมันใกล้ๆกันเรียนว่าพ่อมือนี่ฮะพ่อไปถึงรถจุดบังอันนี้รถจุดบังนาบังก้อนเบิ่งรถในเดินไปแล้วครับคลิปนี้ทำนี่แหละเก็บบรรยากาศไม่ท่านผู้ชมเบิ่งมันกับข้าโจกันว่าท่านเฮียครับเดี๋ยวยังเบิ่งอีกเทียนึงพระจียาวคนโอเคครับสวัสดีครับ